สวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับก็เจอกันในรอบกลางคืนนะฮะในรูปแบบของพอดแคสต์ครับหลังจากที่ทักทายแบบเห็นหน้าเห็นตากันไปในภาคกลางวันกันไปเรียบร้อยใครยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ไปติดตามกันได้เรื่องราวของนักแข่งเรื่องราวของทีมของเขานะครับที่ว่าซวยแล้วก็ข้อซ้ำกรรมซัดที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะนอกจากมิเกลโอลิเวราแล้วก็ INF Racing Team นะครับก็จะอยู่ในคลิปนะครับก่อนหน้านี้นะฮะแต่นะครับบทวิเคราะห์นะครับที่เตรียมมาจะเล่าจะคุยให้กับเพื่อนๆได้รับฟังในรูปแบบของพอดแคสต์รอบดึกคืนนี้ก็จะพูดถึง Honda กันแข่งเสร็จก็จะมีการทดสอบการเทสรถในทันทีนะฮะที่เฮเรสในสเปนสนามที่ใช้แข่งขันกันนั่นแหละก็ตามจริงเทสกันทุกทีมนะครับย้ำนะครับว่าทุกทีมครับแต่เดี๋ยวขอเริ่มต้นเปิดหัวเรื่องของรายละเอียดการเทสเนี่ยที่ทีม Honda ก่อนดีกว่าเพราะว่าทีมนี้แม้ว่าผลงานจะไม่ได้ดีงามนะครับแม้ว่ามาร์คมาร์เคสจะยังไม่ได้กลับมาลงแข่งขันได้เนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นทีมที่ทุกความเคลื่อนไหวทุกการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาถูกจับจ้องนะครับจากแฟนๆกันอย่างไม่ละสายตากันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งนะครับในเมื่อวานนี้ตามวันจันทร์เวลาท้องถิ่นนะครับที่ทำการทดสอบไปในที่สุดนะครับเฟรมคาเล็กก็นะฮะได้ถูกติดตั้งใน RC213V ไปเรียบร้อยนะครับซึ่งก็มีข่าวมีกระแสมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะว่า Honda นั้นจะให้คาเล็กนะครับผลิตเฟรมให้ซึ่งก็ทำให้อาจจะมีมุมมองหลายอย่างนะครับที่มองเข้าไปนะครับทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะฮะบ้างก็บอกว่าแม้จะเอาทีมอื่นเอาคนอื่นมาทำให้ทำไมนะฮะทำเองก็น่าจะได้นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่นะครับคาเล็กเองก็เข้ามาเป็นพันธมิตรกับ Honda นะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ถือว่านำความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเหมือนกันนะฮะแต่แผนของ Honda นั้นที่ใช้เฟรมของคาเล็กในการลงสนามไปเทสเนี่ยมีแต่เพียงเทสไรเดอร์ก็คือสเตฟานบาเดลครับซึ่งตามจริงแล้วนักแข่งทั้งหมดทุกคนเนี่ยก็ได้ลงสนามทำการเก็บข้อมูลกันหมดแหละแต่เจ้าเฟรมใหม่ตัวนี้เนี่ยจะให้แค่สเตฟานบาเดลซึ่งก็เอาไปลงทดสอบนะครับแต่นะฮะก็เกิดเหตุอุบัติเหตุนะครับนิดนึงนะครับมันก็อาจจะไม่นิดนึงแล้วนะก็คือล้มครับล้มหนักครับสเตฟานบาเดลเนี่ยล้มหนักในโค้งที่5โชคดีครับเจ้าตัวก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรสาหัสนะครับแต่รถเนี่ยค่อนข้างที่จะสาหัสอยู่เหมือนกันนะฮะก็พยายามนะครับที่จะนำรถคันนั้นเนี่ยมาซ่อมแซมมาอะไรใหม่สุดท้ายก็ซ่อมเสร็จนะครับในช่วงเวลาประมาณบ่าย2เนี่ยแต่นะครับก็เอารถคันนี้เนี่ยไปให้กับนักแข่งอีกคนนึงของ Honda นั่นก็คือจอนเมียครับจอนเมียก็ได้ลงไปแต่มันก็เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันกับจอนเมียอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาวิ่งไปได้แค่รอบเดียวนะครับก็ต้องไปจอดยังโค้งที่6เพราะว่ารถมันขัดข้องทางเทคนิคซึ่งมีการเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าอาการเรื่องของระบบไฟฟ้าครับปัญหาเรื่องของระบบไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับก็ไม่ได้วิ่งจับเวลาอะไรทั้งนั้นนะครับแค่อุ่นยางวอร์มยางหน่อยเดียวเท่านั้นเองก็ต้องจอดซะแล้วเนี่ยซึ่งในตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดมากมายหลายคำถามเกิดขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะนะฮะมันเป็นยังไงกันซึ่งทุกคนก็คิดว่าคงจะอาจจะซ่อมมาไม่ดีนะฮะหรือว่าอาจจะซ่อมยังไม่เสร็จยังไม่พร้อมสมบูรณ์ก็เลยทำให้ระบบไฟฟ้ามันเสียหายนั่นเองครับจอนเมียบอกนะครับว่าผมจะคิดยังไงกับรถคันนี้ที่สเตฟานบัตเตอร์ลองขับดูได้ล่ะเพราะว่าผมนี่วิ่งแค่รอบเดียวเองแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยดังนั้นพอออกจากโค้งที่5มาเนี่ยผมก็ต้องกัดฟันพูดๆเลยเมื่อมองไปที่ข้อมูลในแดชบอร์ดนี่คือสิ่งที่จอนเมียกล่าวเริ่มต้นนะครับก็คือในแดชบอร์ดของรถแต่ละคันเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลออกมาอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าระบบเป็นยังไงนะครับอะไรขัดข้องเนี่ยนักแข่งเขาก็จะรู้โดยทันทีนะครับว่าระบบไฟฟ้ามันขัดข้องจอนเมียกล่าวต่อครับว่าผมก็วิ่งได้แค่รอบเดียวเองนะครับแล้วก็ใน1รอบเนี่ยคุณยังหาข้อสรุปไม่ได้หรอกมันอาจจะดีก็ได้เราก็ต้องพยายามหาทางออกให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับแต่จอนเมียก็บอกนะครับว่าผมก็เห็นทางสเตฟานบาเดอร์เนี่ยเขาก็บอกหมายถึงว่าบอกผ่านหน้าจอทีวีนะครับบทสัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าเขาก็ดูมีความสุขนะเห็นได้ชัดเลยว่าสไตล์การขับขี่ของเขาเนี่ยมันก็จะแตกต่างออกไปนิดหน่อยแต่ผมคิดว่ารถแข่งกันนี้รถมอเตอร์ไซค์คันนี้มันก็น่าจะมีอะไรที่มันแตกต่างออกไปอยู่ถ้าคุณมองจากข้างนอกเข้าไปเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันจะแตกต่างออกไปนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเร็วขึ้นกว่านี้ได้ไหมเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องรู้นะครับนี่คือสิ่งที่จอนเมียบอกนะฮะจอนเมียก็กล่าวต่อไปว่าคุณก็จะต้องเข้าใจแนวคิดนี้นะฮะว่าคุณอาจจะได้รับข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรถแต่ก็นั่นแหละฮะผมก็ไม่สามารถที่จะพูดแล้วก็บอกอะไรได้มากมายนักหรอกเพราะว่า
การลงไปวอร์มแค่รอบเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมเลยนะครับที่จะออกมาบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นคือสิ่งที่จูเนียร์บอกนะครับทีนี้มันก็น่าจะมีคำถามล่ะถูกไหมทุกคนว่าเอ๊ะนะครับได้ลองกันแล้วเนี่ยอีกประมาณสัปดาห์กว่าข้างหน้าสนามที่5ในเลอมองที่ฝรั่งเศสเนี่ยฮอนด้าจะเอาเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเจ้าเฟรมตัวนี้เนี่ยนะฮะติดตั้งลงไปในรถแข่งหรือเปล่าซึ่งจูเนียร์มีความคิดเห็นว่าไม่น่าจะครับยังไม่ฮอนด้ายังไม่น่าจะเอาไปทดลองหรอกนี่คือความเห็นของจูเนียร์นะฮะแต่นะครับนักแข่งฮอนด้าอีกคนนึงก็มีความประหลาดใจมีความตกใจพอสมควรนะฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ตกใจว่าสเตฟานบัตเตอร์ล้มแล้วรถพังนะฮะแต่ตกใจว่าทำไมจูเนียร์ถึงได้รับโอกาสให้ได้ลองเฟรมตัวนี้ล่ะก็อย่างที่บอกไปครับว่าแผนตอนแรกมันไม่เป็นแบบนี้นะฮะไปฟังอเล็กลินบอกนะครับบอกว่าผมเนี่ยค่อนข้างแปลกใจมากเลยล่ะเพราะว่าเดิมทีเนี่ย Honda บอกกับผมว่ามีเพียงสเตฟานบัตเตอร์เท่านั้นนะที่จะได้ทดสอบเฟรมใหม่แชสซีใหม่แล้วก็ผมก็เห็นข่าวเนี้ยทางทีวีนะครับเป็นบอกว่าจูเนียร์ก็ได้ลองมันด้วยนะแต่ลินก็กล่าวถึงอดีตเพื่อนร่วมทีมนะบอกว่าก็โชคไม่ดีนะฮะที่รถของเขาเนี่ยมันก็ไปจอดอยู่ตรงโค้งที่6แต่ผมก็ยังรู้สึกประหลาดใจอยู่ดีแหละกับเรื่องนี้นะครับอาโบโต้พูอีกนะครับก็คงจะถูกถามนะครับถูกเพ่งเล็งว่าเอ้าทำไมแผนมันเปลี่ยนกระทันหันอะไรยังไงกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งพูอีกก็พูดแบบแบ่งรับแบ่งสู้บอกว่ามันก็ยังเร็วเกินไปล่ะที่จะมาชี้ชัดๆนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นความรู้สึกในเชิงบวกนั่นแหละนะแล้วก็มีแต่เพียงสเตฟานบัตเตอร์เท่านั้นที่สามารถจะได้ทดสอบเฟรมคาเล็กตัวนี้แล้วเราก็ต้องการที่จะให้นักแข่งคนอื่นๆของ Honda เนี่ยได้แสดงความคิดเห็นด้วยนะฮะในสัมผัสที่มองเข้าไปอย่างเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่ผู้จัดการทีมบอกก็บอยๆไปนะฮะผมก็เข้าใจเลยนะครับว่าในตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้จวนเมียได้ลองเหมือนตามที่ทุกคนทราบกันนั่นแหละแต่มันเกิดเหตุไม่คาดฝันไงฮะมันเกิดเหตุที่พลิกผันก็คืออยู่ๆแล้วสเตฟานบัตเตอร์ไปล้มครับไปล้มพอไปล้มแล้วทีนี้ก็เลยมีการซ่อมกันอะไรแล้วก็อาจจะมีการปรึกษาหารือกันหรือเปล่าครับว่าโอเคละนะฮะลองให้จูเนียร์เนี่ยได้ทดสอบดูก่อนนะครับแต่มันก็เหมือนข้อซ้ำกรรมซัดแหละทุกคนคือพอมาได้ทดสอบทดลองไปแล้วเนี่ยก็วิ่งได้ยังไม่ได้จับเวลาอะไรเลยฮะก็แค่ไปอุ่นยางเนี่ยพอไปอุ่นยางแป๊บเดียวก็เอาระบบไฟฟ้ารวนระบบไฟฟ้ามีปัญหาโอ้นะครับเป็นในแบบนี้เนี่ยคุณยังจะมองในมุมบวกอีกเหรอฮะผมถามหน่อยครับคุณอาร์โบโต้พูอีกครับแต่เข้าใจว่าบทสัมภาษณ์นี้น่าจะมาก่อนที่สเตฟานบัตเตอร์จะล้มหรือเปล่าผมคิดว่าอาจจะอยู่นะแต่ถ้ามันเป็นไปในแบบนี้นะเพื่อนๆฮะ FC Honda ทั้งหลายครับยังมองมุมบวกได้ไหมล่ะผมว่ามองไม่ได้นะฮะแม้ว่าท่าทีของสเตฟานบัตเตอร์นะครับจะรู้สึกโอเคจากคำอ้างอิงจากคำกล่าวของจูเนียร์ที่มองเข้าไปเนี่ยบอกว่าดูก็มีความสุขกับตรงนี้นะอย่างเงี้ยแน่นอนนะฮะมันสัมภาษณ์ออกสื่อในแบบนี้มันก็ต้องมองดีๆไปบ้างแหละแต่ตัวเลขนะครับที่เราได้เห็นนะมันไม่โกหกนะผลการทดสอบออกมาคนที่เร็วที่สุดของ Honda กลายเป็นนาคากามิครับในอันดับที่12ฮะจอนเมียมาอันดับที่15ครับรินส์มาอันดับที่17แล้วก็ตัวสเตฟานบัตเตอร์เองที่ได้เทสเต็มๆนะครับสำหรับเฟรมตัวใหม่ของคาเล็กเนี่ยมาอันดับที่19ก็ผ่านไป54รอบก็คือก็ได้ข้อมูลเยอะอยู่ฮะก็ตามหลังหัวแถวอยู่ 1.2 วินาทีครับตามหลังมาโกเบชกี้ป่ะฮะอยู่ 1.2 วินาทีวิ่งไปทั้งหมด54รอบครับถึงได้ล้มแต่รอบนี้อิเกเรโคน่าไม่ได้ลงนะฮะนักแข่งมาได้27นะครับคนที่เขาได้ลงแทนมาร์คมาร์เคสในการแข่งขันนั่นแหละไม่ได้ลงครับไม่ได้ลงเทสฮะก็มีแต่เพียงนักแข่งฟูลไทม์ของ Honda ทั้งหมด4คนนะครับได้ลงรวมเทสเตอร์ด้วยนะครับทั้ง4คนนะฮะที่ผมบอกว่ามันจะไปมองมุมบวกไม่ได้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของการทดสอบการเทสเนี่ยตามจริงส่วนตัวจริงๆนะฮะผมคิดว่าน่าจะได้ทดสอบกันทั้งหมดก่อนถึงจะมองได้ชัดเจนก็อย่างที่อาร์เตอร์พีกนะฮะแบ่งรับแบ่งสู้นะพูดบอกว่าโอเคละคือเราก็อยากจะเห็นความคิดเห็นของนักแข่งคนหนึ่งของ Honda นะครับที่มองเข้าไปว่ายังไงบ้างแต่มันต้องลองครับมันต้องลองแต่ผมก็เข้าใจเลยนะฮะว่ามันก็คงจะเป็นชิ้นส่วนที่มีมูลค่าสูงอยู่ฮะผมก็เดาๆไปนะครับไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดเจนหรอกตัวเลขกลมๆนี่ก็น่าจะ7หลักอยู่ฮะสำหรับ
ตรงนี้หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้เพราะว่ารถแข่ง MotoGP คันนึงมัน 60-70 ล้านน่ะหัวเฉลี่ยเนี่ยดังนั้นมันก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าชิ้นส่วนพวกนี้มันจะราคาสูงมากนะครับไม่รู้ว่ากี่แสนกี่ล้านกันเนี่ยใช่ไหมก็เลยเข้าใจนะครับว่ามันก็คงจะกว่าจะเอาให้นักแข่งได้ทดสอบได้ลองเนี่ยคงจะต้องใช้เวลาให้มันผ่านไปสักพักหนึ่งนั่นแหละแต่นะครับอย่างที่จอห์นเมียร์บอกว่าเขานะครับเขาให้ความเห็นในมุมมองของเขาว่ายังไม่น่าจะได้ลองในเลอมองหรอกเขาว่าอย่างนั้นนะฮะหมายถึงว่ายังไม่น่าฮอนด้ายังไม่น่าจะเอามาใช้เนี่ยแต่ผมเนี่ยมองไปอีกมุมหนึ่งนะครับผมก็ว่าต่อให้ฮอนด้าไม่เอามาใช้ในการแข่งขันจริงเนี่ยมันจะมีโอกาสไหมครับที่ฮอนด้าจะเอามาให้นักแข่งคนใดคนหนึ่งลองในรอบ FP1 FP2 ฮะมันก็ยังไม่รู้อะแต่ถามว่าโอกาสไหมมันก็มีแหละแต่จะมากจะน้อยผมไม่ทราบครับแต่ถ้าผมเป็นฮอนด้านะผมจะเอาลงฮะผมจะเอาให้ใครก็ได้ลงครับแม่จวนเมียหรือให้ตามจริงมันก็ควรที่จะเป็นนักแข่งเกี่ยวโรงงานก่อนถ้าโดยเบสิกทั่วไปนะแต่เชื่อนะฮะว่าหลายๆท่านก็แหมไปให้จวนเมียลองเนี่ยล้มทุกเลททุกสนามเลยเนี่ยจวนเมียเป็นนักแข่งที่เป็นคนแรกเลยนะครับในฤดูกาลนี้ที่ล้มทั้ง2รอบการแข่งขันก็คือรอบสปรินต์ในวันเสาร์แล้วก็รอบเมนเวทในวันอาทิตย์เนี่ยล้มแล้วล้ม2สนามติดกันเลยฮะโอ้โหนะตั้งแต่ที่อเมริกาไปแล้วครับสกิทออฟอเมริกาแล้วก็มาที่เฮเรสด้วยเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันก็อาจจะมีความเห็นที่มันอาจจะมองไปในหลากหลายนะครับใน Honda ในตอนนี้ว่านักแข่งตัวหลักของทีมก็เจ็บนักแข่งที่เป็นเพื่อนร่วมทีมก็ปรับเนื้อปรับตัวไม่ได้สักทีเฟรมตัวใหม่เอาลงมาก็นักแข่งที่ทดสอบทดลองอาจจะบอกว่ามุมบวกนะครับแต่เรามองเข้าไปแล้วก็ยังไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นมันก็ยากนะฮะมันก็ยากอยู่ก็รอนะครับรอมาร์คมาร์เคสดีกว่าผมก็หวังว่าเขาจะกลับมาได้นะฮะในที่เลอมองเนี่ยในอีกสัปดาห์กว่าๆข้างหน้าเนี่ยให้มาร์คมาร์เคสมาลองแล้วเขามาให้ข้อมูลผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ที่มันชัดเจนมากกว่านี้ครับกับการที่จะให้แค่สเตฟานบัตเตอร์เนี่ยมาลงเพราะว่าตามจริงแล้วคนที่โดนโจมตีคนหนึ่งนะครับถ้าเอาตามแฟนๆที่มองเข้าไปในความเห็นในจากหลายๆคนที่ผมเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยทั้งเทศเนี่ยเขาก็จะโจมตีสเตฟานบัตเตอร์อยู่นะฮะว่าที่ Honda เนี่ยมีปัญหาแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นข้อมูลที่เรียกว่ามันไม่ตรงตามแผนตามคอนเซปต์ตามโจทย์หรือเปล่าเพราะว่าสเตฟานบัตเตอร์ก็ได้ทดสอบทดลองอะไรก่อนแล้วเขาก็ต้องรับบทหนักเหมือนกันในช่วงที่มาร์คมาร์เคสไม่อยู่เนี่ยเลยทำให้การทำงานของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่มาร์คยังไม่เจ็บใช่ไหมครับเวลาทดสอบประเทศอะไรก็เขาก็จะแชร์ข้อมูลกันใช่ไหมล่ะแต่พอมาร์คไม่อยู่เนี่ยทำให้บทบาทหน้าที่ของสเตฟานบัตเตอร์มันดูหนักขึ้นแล้วเขาก็ต้องไปแชร์ข้อมูลกับนักแข่งคนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึง RC213V เนี่ยก็เลยทำให้การพัฒนารถมันผิดเพี้ยนกันไปหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตไว้ตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ใช่ไม่ใช่ยังไงก็คงจะต้องเราไม่ได้มาโจมตีสเตฟานบัตเตอร์นะครับแค่ตั้งข้อสังเกตเข้าไปนะฮะแต่นั้นก็คงไม่มีอะไรที่จะบอกได้ชัดเจนถ้าตราบใดที่นักแข่งทั้งหมดของ Honda ทั้ง4คนนะครับยังไม่ได้ลองพวกเขาลองแล้วพวกเขาคงจะมีความเห็นที่เรียกว่าน่าจะคลำทางได้ชัดเจนกว่านี้นะว่ามันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นยังไงนะครับมันมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรยังไงกันบ้างสำหรับเฟรมตัวใหม่ของ Kalex ที่จะถูกนำไปติดตั้งใน RC23V ในอนาคตข้างหน้าซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะเป็นที่ไหนกันแน่นะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปโอเคนะครับทุกคนลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ